ทางอำนาจการปกครองและประชาชนภายในบ้านอุดมผลได้ร่วมกับทางบริษัทสุขเจริญติดตั้งไฟฟ้าและศูนย์กสิกรรมทุ่งฮาบเมืองเสถียรีนครหลวงวิจันทน์ได้พร้อมพากันในการซ่อมแปลงเส้นทางหอมเข้าบ้านและทางผ่านบ้านรวมเป็นระยะทางแม่น 1,200 เมตรภาพที่ท่านเห็นอยู่ปัจจุบันคือการปฏิบัติงานของการจัดตั้งบ้านพร้อมด้วยประชาชนภายในบ้านอุดมพลและบริษัทสุขเจริญติดตั้งไฟฟ้าที่ได้ประกอบส่วนช่วยเหลือล่าในการปรับปรุงเส้นทางอยู่หอมซิบของบ้านอุดมพลเมืองไซธานีนครหลวงวิจันทน์ระยะทาง 1.2 กิโลเมตรโดยบริษัทและศูนย์กสิกรรมได้ประกอบส่วนพาหนะพร้อมด้วยน้ำมันและแรงงานซึ่งได้เริ่มการซ่อมแปลงทางมาแต่วันที่2พฤษภาคม2022ท่านไซสุทธวิไลเลขาพักบ้านในบ้านอุดมพลให้ฮู้ว่าเส้นทางดังกล่าวนี้เป็นเส้นทางที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของเมืองไซธานีและยาผ่านมาทางเมืองได้มีการปรับปรุงซ่อมแปลงมาแล้วในปี2019ฮอดปัจจุบันยอดการเพิ่มขึ้นของงานพาหนะนับมือนับหลายขึ้นเฮ็ดให้ทางดังกล่าวเป็นคุมท่อระบายน้ำ2ฟักทางมีการอุดตันสร้างความยุ่งยากแก่การสัญจรก็คือประชาชนที่อาศัยอยู่ตามฟักทางฉะนั้นข้าพเจ้าก็แนะนำในบ้านอุดมพลนี้ก็ได้ปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนเนาะเฮ็ดจังได๋เฮาความสะดวกกันไปมาของเฮาฉะนั้นได้ปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนจำนวนเซนห้อม10นี้ก็มีอยู่15หน่วยเนาะก็ถือว่า100ปลายครอบครัวฉะนั้นเฮาได้ปลุกระดมแล้วนอกจากนั้นเฮาได้ปลุกระดมนักธุรกิจต่างๆคือเส้นเงินสุขเจริญบ่เพิ่นได้ซอยเป็นรถบ่เป็นพาหนะต่างๆเนาะในนั้นเพิ่นก็ได้ซอยน้ํามันจํานวนหนึ่งแล้วก็โครงการทุ่งฮาบเนาะเพิ่นก็ได้ซอยรถเกตแต่ว่าน้ํามันเฮาแม่นน้ํามันของพ่อแม่ประชาชนเฮาเฮาเห็นความสําคัญในการไปกันไปกันมาเนาะในระยะผ่านมานี่ถือว่ามันบ่มีของถือว่าน้ําฝนตกมาถือว่าท่วมฉะนั้นถือว่ามันเป็นบวกเป็นนอกนะฉะนั้นเฮาได้ปลุกระดมกันช่วยกันพวกเราดมพ่อแม่ประชาชนเนาะยิงใส่กองประสมข้าววันที่28หั่นแล้วเฮาเห็นว่าความยุ่งยากของบ้านเฮามีความจําเป็นเฮาก็ได้พากันปลุกระดมในนี้ก็ได้เอาใจใส่ระหว่างนักธุรกิจต่างๆก็ได้ประกอบทันออกอันใดก็ได้ออกช่วยกันเนาะนับเหือนแต่ละผู้ที่ว่าเฮาบ่งไว้เนาะครอบครัวเราเท่านั้นเท่านี้บางครอบครัวออกหลายกว่านั้นอีกก็มีหลายเนาะที่ว่าเป็นนักธุรกิจนะแล้วมุกน้ํามันเขาเจ้าก็ได้มาช่วยการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางอยู่หอมซิบบ้านอุดมพลข้างนี้นอกจากได้รับการประกอบส่วนช่วยเหลือจากบริษัทสุขเจริญติดตั้งไฟฟ้าแล้วยังมีศูนย์กสิกรรมทงฮาบที่ประกอบส่วนเป็นพาหนะส่วนประชาชนภายในบ้านได้ประกอบส่วนทางแรงงานและวัตถุตามท่าแรงของแต่ละครอบครัวเท่าแสงจันทร์พมศรีประชาชนบ้านอุดมพลเป็นผู้หนึ่งได้ประกอบส่วนเป็นเงินจำนวน300,000กีบเข้าในการปรับปรุงทางในครั้งนี้ถือว่าในแผนการของบ้านเฮาครั้งนี้เนาะก็เฮาก็แนะนำประชาชนอยู่บ้านอุดมพลนี้ก็รู้สึกดีใจย้อนว่าที่ผ่านมาก็เส้นทางเส้นนี้มันก็พบความยุ่งยากย้อนว่ามันก็ต่ําแล้วก็เฮ็ดให้น้ําอ่างแล้วปีนี้ทางบ้านเฮาแล้วก็ทางลูกบ้านแล้วก็ได้มีแผนการมาเฮ็ดห้องระบายน้ํานี้ก็อิงใส่เงื่อนไขเนาะในการประกอบส่วนเนาะอิงใส่เงื่อนไขของประชาชนผู้ที่มีเงื่อนไขว่ามีเงินเอาหลายเพิ่นก็ประกอบหลายแล้วผู้ที่บ่มีเงินเพิ่นก็เบิ่งตามเงื่อนไขเนาะบางคนก็แสน1 200,000ไปก็มีบางคนก็ผู้ละล้าน2ล้านไปก็มีฉะนั้นอิงใส่เงื่อนไขเนาะทางหอมซิบบ้านอุดมพลมีระยะแต่บ้านอุดมพลหาบ้านท่าสมมอเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนหน้านี้เส้นทางดังกล่าวแม้นมีความยุ่งยากหลายแก่ผู้สัญจรไปมาตามเส้นทางสายนี้สภาพเส้นทางเป็นคุ้มเป็นคลื่นและห้องระบายน้ำก็บ่สามารถรับรองการระบายน้ำออกจากทางได้ในเวลาฝนตกดังนั้นการปรับปรุงทางครั้งนี้นอกจากมีการปรับกวดระดับหน้าทางให้เรียบเพียงแล้วยังต้องได้จกห้องระบายน้ำแคมทางทั้ง2เบื้องเพื่อวางท่อระบายน้ำที่ใหญ่กว่าเก่า